วันนี้แล้วก็จะมารีวิวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากสถานีสีอุดมไปสถานีลาดพร้าวนะตอนนี้แล้วก็มาถึงลาดพร้าว13ครับอยากจะบอกว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้เปิดให้บริการยังฟรีอยู่นะครับผมในเดือนมิถุนายนตัวรถไฟมีความทันสมัยสวยงามนะครับได้รับอินสปิเรชั่นมาจากตัวรถไฟฟ้าโมโนเรลประเทศจีนครับเห็นอยู่ด้านหน้าด้วยเพราะว่าเป็นระบบขับแบบ AI ครับไม่มีคนขับนั่นเองถ้าใครจะไปทางสถานีลาดพร้าวครับให้ไปจากคนเยอะมากๆในวันนั้นเรามาถึงสถานีบางทีลาดพร้าวแล้วครับแล้วอันนี้คือรถไฟฟ้าเราจะไปบางซื่อหรือว่าสถานีกลางกรุงเทพฯเป็นประจำตอนนี้เราก็ได้มาถึงสถานีกลางกรุงเทพฯอภิวัฒน์แล้วนะครับหรือว่าเป็นสถานีบางซื่อชื่อเก่าของเราแต่ก่อนนะครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนี่คือตัวข้างบนที่จะเป็นชานชาลารถไฟนะครับรถไฟทางไกลตัวรถไฟฟ้าของเราก็ได้มาถึงสถานีเป็นที่เรียบร้อยนะครับคันสีแดงโดดเด่นสง่าสวยงามทันสมัยนะครับพร้อมแล้วที่จะไปยังสถานีดอนภายในรถไฟก็จะมีป้ายบอกอย่างชัดเจนว่าสถานีไหนเป็นสถานีไหนครับวิวจากสถานีบางซื่อไปตอนเย็นตอนเย็นครับและแล้วเราก็ได้มาถึงจุดหมายของเราคือสนามบินดอนเมืองใช้เวลาทั้งหมดจากสถานีสีรวมมาสถานีดอนเมืองก็คือ2ชั่วโมงแล้วเราเอามาใจรับชมกันต่อว่าไปเชียงรายครั้งนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างมหาลัยข้างในเป็นยังไงฝนจะตกแดดจะออกลมจะแรงเจอเพื่อนใหม่ๆบ้างหรือเปล่าคอยติดตามชม EP 2กันนะครับThank you.